สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือข้ามเกาะฮอกไกโดเช้าวันนี้ครับก็สร้างความวิตกกังวลนะครับให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาส่วนใหญ่ติดลบอยู่นะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดบวกได้เล็กน้อยแต่ว่าล่าสุดนั้นลงมาอยู่ในแดนลบแล้วนะครับติดลบไป 0.46 จุดครับอยู่ที่ 1,658 จุดนะครับแต่ว่าการที่กลับขึ้นมายืนเหนือ 1,650 จุดได้และทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า20ปีไปเมื่อวานนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับมาพูดคุยกลยุทธ์เช้าวันนี้กันในช่วงของเทรดไทม์ครับ ขอบคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับวิชยุทธครับเมื่อวานนี้นิวไฮนะครับวันนี้ในเอเชียส่วนใหญ่ลงกันบ้านเราก็ดูจะเก่งจะแกร่งกว่าคนอื่นด้วยแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีไหมครับก็หุ้นเป็นแนวโน้มขึ้นมานะฮะหลังจากผ่าน 1,600 นะครับครับก็ยังขึ้นอยู่นะนะครับแต่ในระหว่างหุ้นขึ้นก็หรือตอนไม่ขึ้นก็จะมีแบบนี้ตลอดนะอย่างวันที่เราเบรก 1,600 ก็วันที่เกาหลีก็ยิงเหมือนกันครับคือไม่เกี่ยวนะฮะคือหุ้นขึ้นแล้วเนี่ยให้มันมีรายๆมามันก็จะขึ้นนะคุณขึ้นมันเป็นไปตามเรื่องของความเชื่อทางด้านเศรษฐกิจนะครับกับทางเรื่องของฟันโฟนะฮะที่ไหลเข้ามานะครับคนก็จะส่วนใหญ่ผู้พี่ก็สงสัยว่าคุณจะขึ้นไปถึงไหนใช่ไหมครับจริงๆคุณซื้อหุ้นอะไรถูกไหมครับครับแต่เขายังอยู่ในหุ้นกลุ่มน้ำมันอยู่นะครับปตท.ปตส.ผ.พีทีจีซีนะครับอยู่ในโลจิสติกนะฮะเจย์อยู่ดีนะฮะอยู่ในหุ้นอยู่ในหุ้นสื่อสารนะครับเป็น Dtac บิ๊กแจ๊เป็น Advance อะไรพวกนี้ธนาคารพาณิชย์นะฮะ KBank SCB ยังอยู่ได้ทั้งหมดนะครับก็ควรจะซื้อมาแล้วนะฮะถ้าจะซื้อก็ต้องดูจังหวะของการซื้อเป็นนะครับการที่หุ้นผ่าน 1,650 ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ความเสี่ยงของการซื้อหุ้นแล้วผิดตัวนะฮะก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าจะมีหุ้นนะครับที่ไม่เคยขึ้นมาเลยจากช่วงของ4-5 ปีที่ผ่านมาก็จะมีบางตัวก็จะเริ่มขึ้นนะครับอันเนี้ยคือความเสี่ยงในการซื้อหุ้นและผิดตัวเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกนะครับเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยที่เราเข้าไปเลือกเนี่ยมันก็คือเราต้องดูความเสี่ยงนะครับลักษณะของหุ้นนะครับที่มันขึ้นหวือหวารุนแรงในจังหวะเนี้ยเวลามันลงเราขายไม่ทันนะครับเราก็ยังแนะนำเป็นหุ้นต้องอยู่ในหุ้นพื้นฐานอยู่นะครับใน 80% ของพอร์ตการลงทุนตอนนี้เราเข้าไปเต็มร้อยแล้วนะฮะของพอร์ตนะครับแล้วก็ส่วน 20% ก็เก็งกำไรไปครับนะครับเป็นยังจะหุ้นยังขึ้นอยู่นะครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าหลุด 1,650 ไม่หลุด 1,638 แต่ก็ยังลงมายังซื้อได้อยู่นะครับถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุด 1,600 ก็หยุดเทรดนะฮะถ้าหลุด 1,561 ก็ล้างพอร์ตนะฮะครับขึ้นไปเท่าไหร่ไม่ทราบอ่ะแต่คงขึ้นไปอีกเยอะนะครับทางเทคนิคบอกว่าถ้าผ่าน1659เนี่ย1658 1660น่ะนี่เป็นแนวต้านสำคัญครับเป็นเทรนด์ไลน์ถ้าผ่านไปก็จะไปอีก100จุดนะครับก็จะไปติดแถว 1,700 นะ 1,700 เป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับแต่หุ้นจะเป็นขาขึ้นแล้วเวลาผ่านแนวต้านก็ต้องผ่านแบบง่ายๆครับจะไม่ยึกยักแบบเพราะว่าตลาดทำให้เรานะครับเรื่องจิตวิทยาตลาดสร้างให้เราเห็นว่านะครับว่าใช้เวทที่7เดือนนะทำให้คนคิดว่าจะไม่ผ่านนะซึ่งก็จะเห็นว่า 1,650 ก็หักปากกาเสียนไปเยอะนะครับมันจะต้องผ่านจุดแนวต้านทุกจุดที่มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะด้วยแบบง่ายๆนะฮะเพราะมันเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะคราวนี้ถ้ามันไม่ผ่านล่ะสมมุติมันผ่าน 1,650 ด้วยความยากแสดงว่าไม่ได้ขึ้นจริงมันผ่าน 1,660 มันก็ต้องผ่านด้วยความง่ายผ่าน 1,700 ก็ต้องผ่านด้วยความง่ายถ้ามันผ่านด้วยความยากเย็นฮะขึ้นไปแล้วโดนลงมา50จุดแบบนี้แสดงว่ามันจบนะครับอันนั้นรู้ธรรมชาติของตลาดขาขึ้นคุณที่น่าซื้อตอนนี้ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับและกะตลาดอยู่กับปุ่นใหญ่ครับเชื่อว่าขึ้นมารอบนี้หลายคนก็อดใจไม่ไหวขายกันไปหลายรอบหลายตัวแล้วนะครับคุณนิพนธ์ครับขายไปแล้วต้องซื้อคืนไหมต้องซื้อคืนด้วยความรวดเร็วครับคือดีที่สุดก็คือเฝ้าหุ้นของเราเนี่ยสมมติมีสัก10ตัวนะครับก็ดูกราฟเป็น10ตัวใหม่ประเด็นปัญหาว่าดูกราฟเป็นไหมดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายเป็นหรือเปล่าคนที่ถามผู้อื่นอยู่นะครับก็ซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าคุณถามผู้อื่นอยู่ความสามารถไม่เท่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับครับผมอันนี้คุณก็จะต้องซื้อแล้วถือนะครับเลือกหุ้นดีๆที่สุดแล้วก็ถือไปนะครับ
แต่ก็จะมีปัญหาอีกว่าจะขายตรงไหนอีกนะฮะขายเสร็จแล้วจะทำยังไงอีกจะซื้อไหมนะฮะตอนนี้โลกของการลงทุนนะครับเป็นโลกของที่เราต้องมีความรู้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้บอกไปเลยนะครับว่าตราบใดถ้าเรายังเชื่อว่ามีคนอื่นทำให้เรารวยได้อยู่อันนี้คุณไม่ต้องเข้ามาในตลาดทุนนะครับแต่ถ้าถามผมว่าแล้วปลอดภัยซื้อหุ้นโลจิสติกปลอดภัยสุดถ้าคุณเล่นอะไรไม่เป็นเลยนะครับหุ้นโลจิสติกปลอดภัยสุดนะฮะหุ้นพลังงานหุ้นปิโตรเคมีก็ต้องมีความรู้ในเทคนิคในการเทรดนะครับหุ้นสื่อสารก็ยังเอาตัวรอดได้อีกระยะ 4-5 ปีถ้าคุณทนการลงของมันพร้อมตลาดได้ครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือมุมมองจากหลักทรัพย์ไอร่านะครับประเมินว่าหุ้นนั้นยังมีโอกาสที่จะไปต่อครับถ้าทะลุ 1,660 จุดมีโอกาสที่จะบวกต่ออีก100จุดทีเดียวนะครับวันนี้หุ้นแนะนำเป็นตัวที่ยังแลกกาดอยู่อย่างปูนซีเมนต์ไทยครับขณะที่ Financial Serasนะครับมองเอาไว้3ตัวครับเช้านี้ให้ตัวของ CBGKTB นะครับแล้วก็ RCL ครับขณะที่หลักทรัพย์ KTB นั้นมองตัวของไทยออยล์ MCH แล้วก็ทหารไทยครับ UOB เคเฮียนมองตัวปตท. CPF นะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ครับขณะที่ล่าสุดนะครับทางด้านของธนาคารกรุงเทพเองก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับโดยมีการจัดรอบพิเศษบัลเล่ระดับโลกนะครับเพื่อที่จะให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,600 คนมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมกันครับโดยคุณนินทิราโสพลพาณิชย์ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปิดเผยครับว่ามูลนิธิได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารกรุงเทพและบริษัท International Cultural Promotion หรือว่า ICP ร่วมจัดกิจกรรมรอบพิเศษเพื่อน้องคนพิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่4ครับโดยพาน้องๆผู้พิการและด้อยโอกาสจาก17มูลนิธิรวมกว่า 1,600 คนเข้ารับชมการแสดงบัลเล่ต์คลาสสิกเก่าแก่ของรัสเซียในเรื่องซินเดอเรลล่านะครับโดยคณะบัลเล่ต์เยกาตินบวกบัลเล่ต์แอนด์โอเปร่าเธียเตอร์ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่19หรือว่า Bangkok 19 International Festival of Dance and Music ที่ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่8นะครับและยังให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจด้านดนตรีและศิลปะการแสดงร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยนั้นได้สัมผัสและเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติครับธนาคารกรุงเทพนะคะก็อยากที่จะให้มูลนิธิต่างๆที่ดูแลเด็กเหล่านี้นะคะเราจะเรียกว่าน้องพิเศษเนี่ยนะคะจะด้วยว่าพิการทางร่างกายหรือว่าขาดปัจจัยได้มีโอกาสเข้าสัมผัสแล้วก็ชมการแสดงระดับชาติที่ได้นำมาเสนอในครั้งนี้นะคะซึ่งเราก็ได้เลือกการแสดงชุดซินเดอเรลล่าซึ่งเพราะเราคิดว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักเรื่องเป็นอย่างดีแล้วการที่จะได้เห็นนักบัลเล่ที่มีฝีมือระดับโลกแต่งตัวด้วยชุดอันสวยงามมีฉากตะการตาก็น่าจะสร้างความประทับใจแล้วก็ความทรงจำให้เด็กๆแล้วก็หวังว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันพิเศษสำหรับเด็กๆนะคะนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมสันทนาการจินตลีลาในชุดในหลวงของแผ่นดินและหุ่นละครเล็กตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อมอบความสุขให้แก่น้องๆผู้พิการและด้อยโอกาสอีกด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในแวดวงธุรกิจกันต่อครับ